เพิ่นพุงวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์กินบะหมี่ชามยักษ์4กิโลภายในเวลา30นาทีกินหมดกินฟรีไปเลยร้านหยางกี่ราเมียนและเขายังมีเมนูอื่นอีกมากมายและผมแอบบอกเลยช่วงท้ายคลิปผมมีโปรโมชั่นดีๆมาให้ทุกคนจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับมาทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านหยางกี่ราเมียนเป็นร้านบะหมี่ดึงมือเส้นสดสไตล์จีนต้นตำรับจากหลานโจวซึ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นชามจักรพรรดิเขามีชาเลนจ์ถ้าเรากินชามนี้หมด4กิโลเนี่ยภายใน30นาทีกินฟรีไปเลยทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะมารับชาเลนจ์คืออยากลองศักยภาพตัวเองดูว่าเราสามารถทำได้ไหมซึ่งผมเห็นนะไปถ่ายป้ายนักกินจูเนี่ยโอ้โหมีหลายคนเลยมีพี่มาวินมีแนทก็มานะเราก็เลยอยากรู้ศักยภาพตัวเราว่าจะทำได้ไหมยังมีเมนูอื่นอีกซึ่งอันนี้ผมสั่งมาให้ดูนี่คือชามออริจินัลนะเป็นหมูตุ๋นสูตรลับเส้นที่8อ้าวงงเส้นที่8คืออะไรที่นี่เขาจะมีทั้งหมด9เส้นให้เราเลือกนะซึ่งอันนี้เป็นเส้นหมายเลข8นี่เป็นเนื้อย่างหมูย่างไก่ย่างนะและอันนี้เป็นไก่ฉีกจิ้มกับน้ำจิ้มสูตรทางร้านโอ้โหบอกเลยทุกคนอลังกระจัดเลยผมอยากมาชาเลนจ์ตัวเองดูว่าจะกินหมดไหมภายใน30นาทีนะผมขอชิมชามเล็กก่อนนะทุกคนชามใหญ่เป็นชาเลนจ์เดี๋ยวเก็บไว้ก่อน นี่เป็นหมูตุ๋นสูตรลับอ่ะผมให้ดูก่อนหมูตุ๋นเขาโคตรน่ากินเลยทุกคนเรียกว่าลองท้องก่อนลองท้องก่อนไปเจอศึกใหญ่ละลายหายไปเลยหมูตุ๋นแล้วเส้นที่8เขาเนี่ยมันจะเป็นเส้นแบบเขาเรียกคล้ายๆเส้นมันแบนๆหนาๆนะคล้ายๆแบบมันเทศนะเส้นน่ะเขาทำใหม่ชามต่อชามดึงเส้นใหม่เองตลอดไปดูแอบไปดูเขาดึงพวดพาดพวดป้าแบบโคตรเซียนอ่ะว้าวเส้นอร่อยมากแล้วกลิ่นเส้นมันไม่ได้กลิ่นแป้งๆอ่ะทุกคนมันมีกลิ่นแบบอุ้ยหอมมากเลยผมว่ามันขาดอะไรไปอย่างทุกคนมันต้องเพิ่มความแซ่บด้วยพริกเด้ใส่พริกเผาไปเด้นี่แหละโหยว้าวกินแล้วยิ้มฟิวบะหมี่เส้นสดอ่ะมันมีความหอมมันมีความนุ่มมันมีความหนึบอ่ะคือถ้าเราไม่ได้ไปกินเส้นสดมันจะมีความกลิ่นแป้งๆอ่ะเข้าใจฟิวใช่ไหมแต่นี้คือมันไม่มีกลิ่นเลยแล้วมันกินแล้วมันละมุนมันหอมแต่น้ำซุปเขาก็หอมด้วยทุกคนอันนี้เป็นหมูย่างแล้วเขาย่างมาเป็นไม้แบบน่ากินจัดเลยอร่อยหอมเครื่องเทศที่เขาใส่มาอันนี้เป็นไก่โอ้ไก่หอมโอ้ยผมชอบเครื่องเทศนี่เขามากเลยมันมีกลิ่นนะแต่พอกินไปอ่ะรสชาติไม่ฉุนเหมือนกลิ่นมันจะมีความหอมๆขึ้นจมูกอันนี้เป็นเนื้อวิ่งน่ากินมากโดยเฉพาะชิ้นเนี้ยชิ้นที่3เนี่ยมันล้วนโอ้เนื้อดีและอันนี้ทุกคนอันนี้เป็นไก่ฉีกน่าจะเป็นแบบสไตล์จีนๆไม่แน่ใจว่ามันคือไก่อะไรเหมือนไก่บ้านเลยนะเราก็จิ้มน้ำจิ้มสูตรของทางร้านเอาละวิไก่อร่อยมากมันเหมือนไก่บ้านต้มน้ำปลามีความเค็มๆมันได้เปรี้ยวเผ็ดเค็มจากน้ำจิ้มแต่ตัวไก่มันมีความหวานความเค็มในตัวนุ่มมากไม่เหนียวคือเนื้อสัมผัสดูสีดูเนื้อสัมผัสเหมือนจะเป็นไก่บ้านแต่ผมไม่แน่ใจว่าคือไก่อะไรมันเหมือนไก่ต้มกับไก่บ้านผสมกันนะแต่รสชาติอร่อยมากเลยตกใจรสชาติมาถึงพระเอกของเราเดี๋ยวผมขอเติมพริกก่อนนะผมรู้สึกว่ายังไม่หนำใจมีพริกเพิ่มอีกหน่อยพริกเขาอร่อยมันไม่ได้เผ็ดมากมันหอมเหมือนเป็นแบบพริกเผาอะไรเงี้ยเอาละอ๋ออย่างเดียวอย่าดีดสายตาก็พอเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับเด็กอ้วนหัดกินขออนุญาตจับเวลานะครับผมปั๊บไปแล้วครับผมถามพี่เขาอยู่ว่าสามารถใช้ตะเกียบกินได้เลยใช่ไหมเขาบอกได้อู้อร่อยเนี่ยเส้นเขาอร่อยมากเลยนี่ดูเนื้อดิเนื้อตุ๋นต้มน้ำซุปตามมาเป็นกระบวยนะโอเคผมรู้จักระยะภาพตัวเองแล้วเราไม่ควรมาทำอะไรอย่างนี้ยังไม่ถึง2นาทีเลยผมรู้สึกว่าผมกินไปประมาณ 3-4 ปื้ดเนี่ยผมเห็นอนาคตตัวเองแล้วเราคงเป็นเด็กอ้วนที่กินอร่อยเราคงไม่เหมาะกับการทำชาเลนจ์กินชามยักษ์ผมขอยอมแพ้แล้วกันยังไม่ทันทำอะไรเลยกี่นาทีเนี่ยผ่านไป2นาทีคือมันผ่านไป2นาทีเรารู้ศักยภาพตัวเองเลยว่าเราควรกินเอาอร่อยเราไม่ควรกินชามยักษ์ยอมแพ้ไม่ไหวถ้ามันเป็นเส้นแบบเขาเรียกว่าอะไรเส้นบางๆเล็กๆอะกินไปมันจะไม่รู้สึกแน่นใช่ปะแต่เนี้ยด้วยความที่เป็นเส้นที่เขาหนานุ่มเว้ยแล้วพอเรากินไปแบบคำใหญ่ๆอะมันรู้สึกว่ามันแน่นมากมันแบบมันอิ่มมากแล้วเขาบอกว่าเราสั่งชาปกติอะถ้าเส้นไม่พอขอเพิ่มได้เติมไม่อั้นก็ตายไม่ต้องทำอะไรกันแล้วอุ้ยแต่เอาจริงอร่อยมากเลยนะผมรู้สึกว่าเป็นบะหมี่ที่อร่อยอะเส้นมันอร่อยอะเพราะว่ามันคือเส้นสดอะเนาะ
แล้วตัวน้ำพริกเผาที่ผมใส่อ่ะมันจะมีความชานิดๆแต่ไม่ได้ชาเยอะนะกลมกล่อมแล้วมันดีมากเลยแล้วพอใส่พริกเผาไปมันมีความหอมๆเพิ่มขึ้นมาหอมๆเผ็ดๆนิดๆอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วตัวเนื้อแบบเนื้อตุ๋นเขาดีมากแต่คนที่ติดอยู่ตรงบอร์ดกินกันได้ยังไงวะผมเห็นนะอันดับ2เป็นผู้หญิงตัวเล็กกินอันนี้หมดอ่ะแล้วภายในแบบว่า5นาทีผมกินไป2นาทีผมรู้สึกว่าพอเลิกคือเส้นก็เติมฟรีให้ก็ให้เยอะไม่พอก็เติมเส้นไม่อั้นอย่างเงี้ยเหมือนแบบทำทรงแบบขายเอาสังคมอ่ะขายแบบทำชาเลนจ์ให้คนมากินนะคุยแต่ผมว่าคนกินจุกินเยอะน่ามาลองนะมันสะใจดีอ่ะให้กิน2คนก็ไม่หมดคือชานี้มันกินได้ทั้งหมู่บ้านอ่ะให้เยอะจนน่ากลัวเขากินชามเล็กไหมเขากินชามใหญ่เองไงเส้นดีมากไงเส้นดีนะคือถ้าคนไม่เห็นภาพอะคือเส้นมันไม่ได้เหนียวถึงขั้นเส้นมันนะใช่ใช่เพียงแต่ว่าเทคเจอร์เนื้อสัมผัสมันเหมือนเส้นมันแต่มันเป็นเส้นสดที่มันมีความหอมเส้นคนอื่นเขากินกันไปได้ยังไงวะโอ้แต่เขาทึ่งที่ผู้หญิงที่แบบอันดับ2อะเอออะไรคือแบบ5นาที33วิอะ5นาทีมนุษย์เรากินได้ด้วยเหรอเขาตัวเล็กกว่าเขาอีกนะมนุษย์เราสามารถกินอันนี้ได้5นาทีอันดับ1กี่นาทีอะอันดับ1 4นาที51พระเจ้าสุดยอดยอมคารวะท่านอาจารย์ผมขอเป็นตัวแทนกินอย่างอเด็ดอร่อยแบบชิวๆแล้วกันว้าวเป็นไงดีเฮ้ยลองดูกินมากๆก่อนจะเพิ่งจิ้มเอาหนังด้วยถ้าใช้ไก่อะไม่รู้โหยิ่งจิ้มน้ำจิ้มยิ่งจบเลยจบจัดเลยน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดเปรี้ยวๆเหมือนจิ้มน้ำส้มเลยถ้าดูจากสีงงไหมงงไหมงงไหมภาพที่เราเห็นมันคือไก่ฉีกฟิลเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวไก่มันก็จะแบบมันจะเป็นส่วนที่แบบเขาก็ให้มาแต่เราชอบถามว่าเราชอบไหมเราอาจจะไม่ชอบเพราะไก่มันกินยากอันนี้คือ what ไก่อินพอร์ตเหรอไม่รู้ว่าไก่อะไรและเลี้ยงยังไงทำไมรสชาติมันได้อย่างนี้มันเป็นไก่ต้มน้ำปลาที่มันมีความหวานและเค็มเหมือนไก่บ้านที่นุ่มอ่ะใช่นี่ละผมถ้าใครสนใจอยากมาลองทำชันเล่นหรืออยากมากินบะหมี่เส้นสดๆสไตล์กินอย่างนี้ร้านอย่างกีราเมียนสามารถมาได้ครับผมอยู่ BTS สาระแดงทางออก1ลงมาปุ๊บเจอเลยนะร้านเนี่ยจะเปิดตั้งแต่11โมงปิด4:00โอ้โหปิดซะดึกเลยแล้วอยากจะบอกว่าช่วงสงกรานต์เขามีโปรโมชั่นนะสำหรับคนที่มาเล่นน้ำสงกรานต์แถวสีลมเดินไปเดินมานะเราสั่งราเมียนเนื้อซุปใสเนี่ยเขา1แถม1ไปเลยมาคนเดียวจะกิน2ชามหรือมา2คนก็กินได้เลยซึ่งโปรโมชั่นนี้เขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่15-17เมษายนซึ่งถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นนี้ครับผมให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ราเมงจีนที่ดีต้องหยางกี่ราเมียนแล้วก็แท็กเพื่อนอีก3คนนะมาร้านปุ๊บโชว์ให้พนักงานดูเลยเขาจะจัดให้เลย1แถม1ทุกคนนี่แหละครับผมถ้าใครสนใจก็ฝากกันมาด้วยละกันชวนกันมากินได้แถมพ่อหน่อยเพื่อนไหนพี่แถมน้องแถมแฟนแพ้กันมาช่วงสงกรานต์นี้ก็มากินได้แต่วันนี้ยังไงขอตัวไปก่อนละกันทุกคนโหตั้งใจซะดิบดีจะกินให้หมดมันจะไปหมดได้ยังไงช่วงสงกรานต์นี่ไงเธอเล่นน้ำเลยเล่นตั้งแต่10โมงจนเที่ยงคืนน้องเขาปิดมาล่อชามนี้เลย1แถม1ไม่ต้อง1แถม1แล้วเอาชามนี้เลยทำชาเลนจ์ไงชามจักรพรรดิ4กิโลเนี่ยถ้ากินภายในครึ่งชั่วโมงกินฟรีโอ้โหแล้ววันนี้ยังไงขอตัวไปก่อนละกันทุกคนขอตัวมานั่งดูชามนี้ก่อน